โอเคที่ในยุคกลางหรือ feudal feudalism หรือ feudism เนี่ยก็จะเป็นยุคที่เป็นศักดินาสวามิภักดิ์เนี่ยไอ้คำว่าศักดินาเนี่ยในไทยเองก็จะใช้ระบบนี้เหมือนกันเนาะที่ประมาณอยุธยาเนาะมันประหลาดมากที่แบบมันคนละที่ของโลกอ่ะแต่มันมีระบบที่แบบเป็นระบบเดียวกันเออแล้วอยู่ในช่วงเดียวกันด้วยก็คือใครทำดีก็ได้นาเยอะอย่างเงี้ยใครเป็นครับขุนนางก็ได้นาเยอะไปฉันก็มีที่เยอะอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไงทีนี้ในยุคนี้ที่บอกว่าเป็นยุคมืดเนื่องจากว่ามีการที่แผ่อำนาจของอะไรอ่ะของอาณาจักรนะก็คือจักรวรรดิโรมันนี้ต่อสู้แบบเยอะแยะมากมายแล้วไปพร้อมกับศาสนาเธอต้องนับถือโรมันคาทอลิกโอเคไหมอ๋อครับคำเนี้ยมันเกิดขึ้นจากตรงนั้นแหละโรมันคาทอลิกเธอต้องเป็นคาทอลิกเท่านั้นอย่างเงี้ยทีนี้มันก็เกิดการต่อสู้กันระหว่างกลุ่มที่ไม่เชื่อแบบนี้100%นะคือโปรเตสแตนต์คำว่าโปรเตสต์มันคือต่อสู้โปรเตสต์คือต่อสู้คือประท้วงนะโปรเตสต์ประท้วงแล้วโปรเตสแตนต์ลงท้ายด้วยท่านเหมือนกันแปลว่าคนที่ประท้วงหรือซึ่งประท้วงนะก็เป็นกลุ่มคนที่ประท้วงเพราะว่ามาร์ตินลูเทอร์เนี่ยบอกว่าอะไรอ่ะเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงพระเจ้าด้วยตัวของเราเองเราไม่ต้องพึ่งใครเหตุที่จะชนวนให้มันเกิดยุคที่เป็นยุคมืดแบบนั้นเนื่องจากว่ามันมีการที่เขาพ่วงเรื่องศาสนจักรอยู่ในอาณาจักรถูกไหมว่าเฮ้ยครับต้องนับถืออันนี้นะแล้วก็มีศีลเยอะแยะมากมายที่ต้องทำเฮ้ยต้องไปวัดบ่อยมากต้องทำดีเพื่อให้ต้องถวายโน่นนี่เยอะแยะอ่ะศีลที่ต้องรักษาหรือการปฏิบัติต่างๆก็คือเดี๋ยวมีศีลจุ่มศีลอาจศีลพวกนี้มีอยู่แล้วมีศีลจุ่มศีลอะไรทั้งหลายแหล่นะอันนี้เคยพูดตอนที่สอนศาสนาแล้วเนาะแล้วนั่นแหละครัพบอจนกระทั่งเฮ้ยคนแบบทำไมฉันต้องไปหาพระไปวัดอยู่ตลอดแล้วก็จ่ายตังค์อะไรไปมากมายขนาดนี้ฉันต้องสูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปก็เลยแบบอ่ะอย่างนี้มีแต่กษัตริย์เหรอไม่ใช่มีแต่พระเหรอที่จะได้อยู่ดีมีกินอย่างเงี้ยนะแต่ฉันจะไม่มีอะไรเลยจึงเกิดการประท้วงขึ้นมานะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะมันมีไบเบิลอยู่แล้วนะเราก็สามารถเข้าถึงพระเจ้าด้วยตัวของเราเองไม่ต้องไปพึ่งพระไม่ต้องไปทำศีลเยอะแยะมากมายที่พระกำหนดให้นะคือเป็นลักษณะของการหาอามิสอ่ะที่แบบอามิสสินจ้างที่จะต้องให้พระทำให้ซึ่งไม่ใช่ครับนะก็เลยเกิดการประท้วงแต่มันก็จะมีกลุ่มบางแล้วอันไหนที่ไม่เห็นด้วยนะฉันโปรเทสใช่ไหมฉันจะต้องไปเอากองทัพไปปราบเลยนะก็ต้องยอมนะพอกองทัพปราบไม่ได้อันนั้นถึงจะได้อยู่ในโปรเตสแตนต์มาหรือคาทอลิกโรมันคาทอลิกฉันไม่เห็นด้วยกับโรมันคาทอลิกนะแต่ฉันก็เอาบางอย่างของคาทอลิกมาแล้วก็รับโปรเตสแตนต์ด้วยก็เลยเป็นออร์โธดอกซ์นะมันจะเป็นออร์โธครดัอบกซ์อ่ะทีนี้หลังจากที่คนเริ่มแบบเฮ้ยไม่เชื่อพระเจ้าไม่ได้ไม่เชื่อพระเจ้าไม่เชื่อพระแล้วก็เลยงั้นศาสนาต้องมีการปฏิรูปเมื่อเกิดการปฏิรูปเช่นแค่โลกแบนโลกกลมอย่างเงี้ยพอรู้ว่าโลกกลมปั๊บอ้าวที่เราเชื่อกันมาในคัมภีร์ศาสนานี่คือผิดนะเท่านั้นแหละนะก็เลยเกิดการปฏิวัติครตั่บางมากมายโอเคต่อมานี่อันนี้ก็เกิดในอันนี้เป็นความเชื่อในพระเจ้าสูงส่งเลยนะนี่ก็จะมีโอ้ศิลปะศิลปโกธิกซึ่งก็มีมหาวิหารเยอะแยะมากมายสวยงามเยอะนะมันแหลมยังเพราะว่าคำว่าโกธิกคือกอดนะก็
ต้องการให้สูงเสียดฟ้าเป็นแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอ่ะอ๋อประมาณนั้นนะทีนี้พอในยุคสมัยการสำรวจทะเลเนี่ยเริ่มมีแค่อย่างเรื่องอเจ้าสองเนาะเหล็กลอยน้ำได้ทุกคนก็ตะลึงเนาะโอ้เพราะมันไม่เห็นจะยากเลยถ้ามันมีช่องว่างอะไรก็ได้บาทก็ยังลอยได้เลยอย่างเงี้ยเขาใช้คำนี้ในเรื่องนั้นได้ดูหรอได้ดูใช่ไหมดูอ่ะบาทยังลอยได้เลยก็นั่นแหละก็หลักการของบาทลอยน้ำนั่นแหละนะแล้วก็การสำรวจทางทะเลเนี่ยเกิดก่อนโคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกานักเดินเรือของสเปนและโปรตุเกสออกสำรวจและเส้นทางไปยังหมู่เกาะอินเดียตะวันออกนะคือตอนแรกเขาจะไปอินเดียแต่โคลัมบัสเป็นไงคิดว่าตัวเองเดินทางไปตะวันออกเชื่อมแบบนั้นมาตลอดสุดท้ายอ้าวไปถึงอ้านี่ไงอินเดียเปล่ามันคืออเมริกาอเมริกาแล้วแบบเราก็เลยบอกว่านี่ไงคนอินเดียก็เลยเรียกคนอินเดียอินเผ่าอินเดียเดแดแดงงอินเดียนเป็นอินเดียนนะแล้วก็กลายเป็นประเทศที่มั่งคั่งขึ้นมาแล้วมีหลายชาติที่ทำการค้านะแล้วบริษัทอินเดียตะวันออกทำให้เกิดการปฏิวัติการค้าตามมานะซึ่งภายหลังก็จะมีพอหลังจากที่รู้ว่าโลกกลมเนาะก็มีเกิดการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์เกิดการแสวงหาความรู้ใหม่โดยการทดลองสังเกตการใช้เหตุผลเนี่ยเมื่อเริ่มมีการใช้เหตุผลอะไรมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็จะเริ่มรื้อฟื้นองค์ความรู้ที่เกิดในในกรีกโบราณนะก็จะเป็นสายมนุษยศาสตร์มากขึ้นนะวอลเตอร์มงเตสเกียร์เนี่ยคนนี้ก็สำคัญนะถ้าทางรัฐศาสตร์เนี่ยก็จะเชื่อว่าคนนี้เป็นระบบการแบ่งอำนาจเนี่ยเป็นว่ามันควรจะต้องมีอำนาจสามด้านต้องเป็นอะไรทั้งหลายหรือชองชาร์กรูโซเนี่ยเซอร์ไอแซคนิวตันค้นพบกฎแรงโน้มถ่วงอะไรพวกเนี้ยมันดูเป็นสิ่งที่นำไปสู่องค์ความรู้ใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยก็เลยได้จากการที่เคยใช้แต่แรงงานมนุษย์เนาะก็เลยเอาเครื่องจักรมาแทนนะอย่างอะไรอ่ะพลังงานจักรอันแรกๆก็คือใช้น้ำเดือดเนาะพอไอน้น้ำมันเป็นพลังพอนำ้จากำมันไอเดืนอ้ดไอ้น้ำมันหมุนไปบุ้มบุ้มบุ้มเฮ้ยนี่ไงมันก็เคลื่อนไหวได้ใช่ไหมฉันไม่ต้องำใคช้รับแรงคนแล้วหลังจากนั้นมันก็เลยแบบพลังงานจากกลไอน้ำเนี่ยก็จึงเป็นอันนั้นที่ดีซึ่งเฮ้ยพอพูดเรื่องถึงอเจ้าบุพเพสันนิวาสสองเนี่ยตรงนี้ดีนะเนี่ยก็สอนวิทยาศาสตร์ที่แบบนี่ไงพลังงานจากกลไอน้ำมันจะมีช่วงที่แบบไปต้มทำให้น้ำเดือดแล้วก็ฟันเฟืองมันหมุนไปได้เองอ่ะเนาะครับนั่นแหละมันมีภาพนั้นอยู่ต่อมาก็เลยมีอุตสาหกรรมการทอผ้าที่ยิ่งใหญ่ต่อมาทีนี้พออเมริกาเริ่มแบบเหมือนฉันออกไปเพื่อหาอิสระใช่ไหมคือครจับากเริ่มต้นมาจากการปฏิวัติฝรั่งเศสอย่างแบบชื่ออะไรนะนางชื่ออะไรนะอังรีมองตเนตอองตเนตนะอองตเนตเนี่ยนางแบบฟุ้งเฟ้อมากคือเคยเล่าปะที่บอกว่าให้ช่างทำเพชรให้นางยังไม่เคยเล่าเสร็จแล้วว่าพอไอ้เครื่องทำเพชรเนี่ยเดี๋ยวทำเครื่องเพชรเสร็จแล้วก็นางไม่ยอมใช้หนี้นางไม่ยอมจ่ายตังค่าทำเพชรพอช่างทำเพชรไปทวงนางก็ขึ้นศาลแล้วก็ปรากฏว่าอองตัวเน็ตชนะคดีเพราะว่าคนประชาชนไม่สามารถที่จะฟ้องร้องกษัตริย์ได้อย่างเงี้ยอ่ะแล้วแพ้คดีซะงั้นทั้งที่กูเสียผลประโยชน์กูทำให้มึงแล้วไงแล้วกูต้องไม่อันนี้เหรออย่างเงี้ยอันนั้นเป็นชนวนที่แบบแล้วทุกวันนะทุกวันจะต้องมีการทำผมให้และแต่งชุด
ให้เหมือนกับในห้องกินเลี้ยงอ่ะที่เป็นโต๊ะครับยาวๆแล้วก็ต้องจัดซุ้มจัดอะไรทุกวันมันฟุ้งเฟ้อแบบขนาดนั้นจนกระทั่งคนแบบรับไม่ได้แล้วแต่ไม่ใช่ในยุคของนางนะแต่นางทําให้ชนวนหลายอย่างมันเกิดขึ้นเนี่ยคือคนรู้สึกว่าโดนริดรอนสิทธิเสรีภาพอย่างมากนะก็เลยเกิดชาตินิยมมาเป็นประชาธิปไตยคือหนึ่งก็คือโค่นล้มกษัตริย์เนี่ยแล้วก็รวมเป็นประเทศขึ้นมาเนี่ยโอเคการทลายคุกบัสตีเนี่ยบัสตีในการปฏิวัติฝรั่งเศสพวกนี้เนี่ยฝรั่งเศสนี่เป็นชาติแรกๆเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ฝรั่งเศสไม่มีกษัตริย์เนาะแต่เขาใช้ระบบครับที่เป็นระบบการปกครองแบบรวมนั่นคืออะไรมันจะมีประธานาธิบดีแล้วก็มีนายกรัฐมนตรีด้วยนะในขณะที่บ้านเราเป็นแบบอังกฤษคือมีกษัตริย์เป็นประมุขใช่ไหมแล้วก็ใช่มีนายกเป็นฝ่ายบริหารเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารต่อมาพูดแล้วจะขำอะไรได้ดูเดี่ยว13ไหมยังเนี่ยตลกดีหลายอย่างคือเราเป็นคนไม่ชอบไม่ได้ชอบเขาโดยตรงนะคือหลายอย่างเขาชคอรบับเอาเรื่องของการบูลลี่อ่ะมาใช้เป็นประเด็นกดขี่ทับคนอื่นแล้วแบบเพื่อให้สร้างความตลกแบบนี้เราไม่ชอบแต่ว่าพอเรื่องการเมืองเนี่ยพูดดีว่ะ อะไรดีอ่ะก็ทีนี้มันก็เลยเกิดการจักรวรรดินิยมแบบใหม่คือกลายเป็นว่าเราหาพื้นที่ดินออกไปกว้างออกไปจากอะไรอ่ะเพราะมันมีแผ่นดินใหม่อเมริกาไปออสเตรเลียไปเซาท์แอฟริกาทั้งหลายแหล่เนาะแล้วก็ต่อมาจนกระทั่งพอมันแผ่ขยายจักรวรรดิไปมันก็หาเพื่อนหาอะไรทั้งหลายแหล่ก็เลยเกิดสงครามโลกนะมีสองฝ่ายสำคัญนะแล้วก็นั่นแหละก็ใหญ่สุดแล้วก็นองเลือดนะที่สุดเป็นการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองก็คือตอนที่ทิ้งระเบิดที่ฮิโรชิมาฮิโรชิมากับนางาซากินั่นแหละนะนั่นแหละตอนนี้ก็ยังเป็นภาวะนี้โซเวียตก็ยังบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทิ้งระเบิดปรมาณูนะตอนนี้นะครับแล้วก็คืองงมากอะไรอ่ะอย่างกรณีคือตอนนี้ก็ไปถล่มสะพานคือใช้วิธีแบบลอบกัดน่ะให้คนลอบไปครัรบะเบิดสะพานในยูเครนอย่างเงี้ยเชี่ยแต่ว่าคนที่ได้โนเบลสันติภาพปีนี้คือเบลารุสเนี่ยจำชื่อไมค่รไัดบ้เป็นชาวเบลารุสเขาก็จะต่อสู้กันกับทำให้โซเวียตนี่ก็ไม่ชอบเฮ้ยทำไมคนได้โนเบลเสรีภาพเป็นฝ่ายที่เป็นตรงข้ามกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งลักษณะของสงครามเย็นคือแบบเนี้ยคือจะเก็บพลังงานเก็บระเบิดปรมาณูไว้ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวถ้าเธอทำอะไรนะเดี๋ยวฉันระเบิดนะโอเคไหมซึ่งก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ดังนั้นอ่ะอย่างอเมริกาไม่ใช่สิเกาหลีเหนืออย่างเงี้ยเขาก็จะฉันอยากทดลองตอนไหนก็ได้นะซึ่งแบบเชี่ยมึงเก็บไว้เพื่อการตั้งสร้างอำนาจทางการเมืองนี่แหละนะครับแต่ของบ้านเราจะมีการใช้พลังงานปรมาณูเพื่อสันติเนาะอย่างเงี้ยนะก็พยายามไกล่เกลี่ยให้เกิดสันติภาพแล้วก็ตรงนี้ก็จะเกิดองค์การสหประชาชาติเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะองค์การสหประชาชาติหรือ UN เนี่ยจริงๆแล้วอยู่ภายใต้อเมริกาอยู่ภายใต้อเมริกาถ้าสมมุติครัอบเมริกาไม่ชอบไม่โอเคอยู่ก็ UN เขาจะรุมประณามคว่ำบาตรซึ่งแบบมันก็จะมีการเมืองที่อยู่ในนั้นอยู่เนี่ย
ซึ่งตอนต่อสู้สงครามโลกเนาะมันก็จะเป็นแบบฝ่ายอักษะกับฝ่ายประชาธิปไตยเสรีนิยมเนี่ยซึ่งอันที่จริงพอพูดถึงไอ้อย่างพอมันเกิดการแพร่ระบาดของโควิดอย่างเงี้ยฝ่ายที่เมืองที่เป็นประเทศที่ใช้สังคมนิยมอ่ะควบคุมได้ดีกว่ามากโอ้มันเลยทำให้หลายคนอ่ะเริ่มเบนไปทางจีนหรือโซเวียตมากขึ้นแล้วก็เป็นการชูอำนาจของทางฝั่งนี้มากขึ้นเนี่ยเขาเลยแบบนี่ไงเพราะระบบการความเชื่อและการปฏิบัติแบบฉันดังนั้นฉันจะชนะโอเคไหมฉันจะชนะครับมาเป็นพวกกับฉันดีๆฉันเดี๋ยวนี้ยูเครนอย่างเงี้ยมาเข้าทางฉันเนี่ยฉันจะทำให้เธอรอดแต่ถ้าเธออยู่อีกฝ่ายตรงข้ามกูจะระเบิดมึงให้ตายอย่างเงี้ยก็ยังเป็นแบบนี้อยู่คือมันไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยไอ้การเกิดสงครามโลกครั้งนั้นแล้วเกิดสงครามเย็นมันยังเป็นอยู่จนถึงทุกวันนี้ต่อมาสมัยโลกาภิวัตน์อ่านอันนี้ก็เป็นยุคสื่อสารคมนาคมนะก็ไม่มีอะไรก็รับรู้ได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นอ่ะเวลาที่มันเกิดสงครามถ้าโลกทุกประเทศจึงเกี่ยวข้องกันหมดตอนเรียนวรรณคดีอังกฤษเขาก็จะมีประโยคหนึ่งบอกว่า no man is an island no man is an island ไม่มีใครเป็นเกาะเกาะเดียวเพราะอะไรเพราะใต้เกาะนั้นอ่ะใต้น้ําที่เป็นเกาะมันก็คือเชื่อมโยงกันหมดแผ่นดินมันเชื่อมโยงกันหมดถูกไหมครัดบังนั้นถ้าเมื่อเกิดภูเขาไฟระเบิดที่นี่ที่อื่นก็จะกระทบเหมือนกันก็จะเกิดสึนามิไปยังชายฝั่งของประเทศที่อยู่ในรอบแบบเนี้ยดังนั้นอ่ะนี่ก็จะเหมือนกันโลกาภิวัตน์เมื่อมันมีอะไรแพร่หลายหรือสิ่งสำคัญคือเรื่องของหุ้นเงินทองค่าบาทอ่อนตัวอะไรทั้งหลายแหล่นี้กระทบกันหมดเลยทุกอย่างถูกไหมครหรัืบอแม้กระทั่งกระแสคริปโตเนี่ยคริปโตที่ไม่โตสักที คริปโตหรืออะไรเทรดดิ้งมันก็คถรืัอบการหุ้นต่างๆเหล่านี้มันเหมือนต้องแปรปรวนแปรผันรายวันเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่มั่นคงละในยุคปัจจุบันเนี่ยอันนี้แบ่งยุคทางตะวันออกทีนี้มาดูทางตะวันออกบ้างการแบ่งยุคสมัยทางตะวันออกก็จะมียุคหินเก่าหินกลางหินใหม่โลหะเหมือนกันนะโดยยุคหินเก่าก็จะเป็นนี่เขาย้อนกลับไปแบบประมาณมากสุดน่าจะได้60,000 ปีป่ะไกลมากนะมีหลักฐานแล้วก็อย่างแค่ตัวอักษรนะตัวอักษรเนี่ยได้6,000 ปีเลยนะจีนโอ้แล้วก็พอจากการได้ตัวอักษร6,000 ปีมันสามารถทำให้เราสืบสร้างลักษณะตัวภาษาที่มันมีอยู่ดั้งเดิมย้อนกลับไปได้ถึง20,000 ปีซึ่งแบคบรับไอ้เรื่องแบบเนี้ยถึงที่เราบอกว่าทำไมประวัติศาสตร์มันเหมือนเรื่องใหม่ตลอดเวลานี่แหละมันเป็นสิ่งที่เวลาเราเรียนระดับสูงขึ้นมันก็ได้รู้ที่เมืองนอกเขาเป็นอะไรยังไงเนี่ยเราเรียนกับที่ฟินแลนด์ด้วยที่เขามีการทำงานด้านนี้เยอะแยะมากมายนะแล้วก็มีเพื่อนที่จากจีนด้วยเขาก็ศึกษาเพื่อแบบเขาจะเคลมว่าตัวเองแบบออริจินอลในโลกอย่างนี้ไงการมีประวัติการเรียนประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งก็คือเพื่อสร้างความชอบธรรมหรือความภาคภูมิใจในแผ่นดินนะดังนั้นน่ะพอยุคที่มีการเริ่มเรียนแบบนี้ประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่สี่เนี่ยเราเริ่มมีวิชาประวัติศาสตร์อย่างจริงจังเนี่ยคือสมัยรัชกาลที่สี่เราถึงเพิ่งเกิดการเชื่อมโยงไปหาสุโขทัยนะในอดีตคือสุโขทัยก็สุโขทัยแล้วอย่างในอยุธยาเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันกับก็ไม่ใช่แบบไม่ใช่กรุงเทพอ่ะเวลาเราพูดครับเช่นกรุงเทพก็คือกรุงเทพอ่ะแล้วก็รัตนโกสินทร์ก็คือรัตนโกสินทร์ก็ไปขนหินจากหินหรืออิฐจากอยุธยามาก็มันคนละเมืองละนะ
ก็ไม่ได้มองว่านั่นคือสมบัติของชาตินะมันไม่มีสํานึกความเป็นชาติร่วมกันน่ะโอเคปะอย่างเงี้ยมันเพิ่งเกิดมาใหม่ซึ่งในอดีตมันไม่มีแบบเนี้ยฉันก็อยู่แค่ฉันมีอะไรกินในแต่ละวันก็พอละเนี่ยก็เร่ร่อนไปเรื่อยๆเนี่ยซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วชาวจีนเองก็เขาก็มีเส้นทางของการเดินทางจากการสืบเนื่องจากภาษาเนี่ยกระจายตั้งแต่แบบอียิปต์ใช่ไหมแล้วก็แพร่ไปทางเหนือไปทางตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็วกกลับไปที่อียิปต์ไปอีกเนี่ยวนกลับเนี่ยทีนี้สมัยประวัติศาสตร์ของจีนสมัยโบราณหรือสมัยคลาสสิกเป็นช่วงสร้างอารยธรรมสมัยจักรวรรดิก็เริ่มมีราชวงศ์ฉินเนี่ยแล้วก็รวมกับเป็นจังหวัดจักรวรรดิต่างๆจนสิ้นสุดราชวงศ์ชิงเริ่มสมัยจีสมัยใหม่เนี่ยเริ่มในสมัยราชวงศ์ชิงจนสิ้นสุดการปกครองระบอบสาธารณรัฐจีนที่แพ้ในสงครามฝิ่นสงครามฝิ่นนี่เกิดประมาณรัชกาลที่4แหละนะที่เป็นสงครามฝิ่นที่เป็นสนธิสัญญาเบอร์นีให้จำอันนี้ที่มันมีสนธิสัญญาเบอร์นีนั่นเกิดจากการผลพ่วงจากสงครามฝิ่นนะคืออังกฤษจะไม่ยอมให้คนต้องคืออังกฤษเขามองทัศนคติเขาดีอ่ะฉันจะไปครองเมืองไหนเมืองนั้นต้องมีประชากรที่ดีนะต้องมีคุณภาพนะจะมาติดยาอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้นะเขาก็เลยแบบแพร่ความเชื่อความคิดสิ่งฉันมาทำให้เธอดีทำไมเธอไม่ยอมรับฉันนะอย่างนี้ดังนั้นอ่ะประเทศที่แบบประเทศที่อยู่ภายใต้อังกฤษเขาจึงเป็นประเทศที่เจริญหลังจากที่ปลดแอกแล้วอ่ะอย่างครับฮ่องกงอย่างเงี้ยหรือไต้หวันช่วงหนึ่งใช่ไหมไต้หวคันรับนี่ก็ยังไม่มีสำนึกยังไม่มีรับว่าเป็นประเทศนะคืออันนี้ UN ไม่ได้ยอมรับแต่พอตอนที่อะไรอ่ะสวของผู้หญิงที่ไปสหรัฐน่ะไปไต้หวันน่ะจีนเลยแบบมึงมาใช่ไหมสหรัฐเดี๋ยวฉันจะส่งเรือดำเรือติดอาวุธน่ะเรือรบเนี่ยไปอยู่รอบๆเกาะไต้หวันเองเลยอย่างเงี้ย ก็ใช้แบบนั้นแล้วก็ยิงข้ามประเทศไป ข้ามเกโอา้ะไต้หวันไปโดยประวัติศาสตร์ของไต้หวันเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเขาก็จะมีช่วงหนึ่งอ่ะที่ศูนย์กลางของการปกครองมันไปอยู่ที่ไต้หวันศูนย์กลางปกครองจีนเลยนะแล้วก็มีความคิดที่จะรวมแล้วจีนเนี่ยเขายังเหมาะจีนแผ่นดินใหญ่มองว่าไต้หวันน่ะคือส่วนหนึ่งของประเทศเขาแล้วอเมริกาก็ยังหรือ UN เนี่ยยังไม่ได้ยอมรับอันนี้ในฐานะประเทศแต่เมื่อสวคนนั้นไปเนี่ยเราไม่รู้ว่าเป็นสวหรือเป็นอะไรนะก็คือคนนั้นไปอ่ะคือผู้ใหญ่ในระดับการบริหารบ้านเมืองเนี่ยไปนั่นคือเป็นการไกลๆว่ามีการยอมรับว่าเป็นประเทศสังเกตเขาจะไม่มีการตั้งเป็นอะไรอ่ะเขาจะไม่มีการตั้งเป็นสถานทูตประจำรัฐไหนเลยในโลกนะครัไมบ่มีสถานทูตของไต้หวันแต่คนไต้หวันก็จะคิดว่าฉันเป็นประเทศแต่แค่ไม่คือถ้าใครประกาศมาปุ๊บจีนถล่มแน่สมมุติยิ่งอเมริกาเนี่ยมันไม่ถูกกันจีนอยู่แล้วแล้วพอแบบนี้ปุ๊บนะโอเคแต่สังเกตอย่างฝรั่งเศสเนี่ยนางก็จะไม่พัฒนาประเทศนั้นเลยนะตักตวงเอาสมบัติของประเทศนั้นไปให้มากที่สุดโอ้โหดจตังักตักตวงเอาให้มากที่สุดแล้วก็เอานิสัยแบบอย่างเช่นการนอนตอนบ่ายใช่ไหมการนอนกลางวันอะไรแล้วแต่เขาก็มีการวิจัยนะว่ามันดีอย่างเงี้ยการนอนซึ่งจีนอ่ะก็ยังเป็นอยู่เพื่อนที่อะไรอ่ะเพื่อนที่เป็นชาวจีนที่เรียนที่เรียนด้วยกันเนี่ยพอเรียนตอนบ่ายปั๊บขอโทษนะเสียงดังไม่ได้หนูตอบไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนนี้มีคนนอนอยู่ข้างในห้องเราต้องกลับมานอนที่บ้านพักของเขาสามีนางอย่างเงี้ยจีนตอนใต้หรอก
เป็นจีนที่เป็นรัฐไทยนางพูดภาษาไทยได้ด้วยเป็นภาษาถิ่นเป็นภาษาแบบนางชื่อเป็นภาษากัมเนี่ยเป็นภาษากัมไปอย่างเงี้ยเราก็จะได้เรียนกับคนที่แบบเฮ้ยเพราะฉะนั้นอ่ะภาษาไทยมันมาจากตรงนั้นแล้วหลายคํายังเหมือนกันอยู่แล้วเราสามารถคุยกันได้รู้เรื่องครับประวัติศาสตร์ร่วมสมัยก็จะเป็นช่วงการเปลี่ยนแปลงระบบคอมมิวนิสต์จนถึงปัจจุบันนะอันนี้ภาชนะสำริดสีขาวสมัยราชวงศ์ชางเนี่ยสมัยโบราณสรุปก็ทีนี้ลัทธิมาร์กซิสต์ลัทธิมาร์กซิสต์เนี่ยก็โดยคอนเซปต์คือดีมากอันนี้ชอบเหมือนกันนะเราก็เป็นคนฝั่งซ้ายเราเรียกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็คือเราก็โอเคกับระบบสังคมนิยมที่คอนเซปต์ที่ตามมาร์กซ์พูดนะคือในเมื่อทุกคนเกิดมาไม่เท่าเทียมกันใช่ไหมแต่เราสามารถจัดการให้มันเท่าเทียมกันได้ดังนั้นน่ะเราควรจะแบ่งให้พอๆกันนะอย่างเวียดนามถ้าเราไปดูนะเวลาเราไปเวียดนามหน้าของบ้านเนี่ยก็จะแบ่งเลยว่าเธอต้องได้เท่านี้เท่านี้อะไรยังไงนะเพราะฉะนั้นการจะสร้างให้ใหญ่ขึ้นก็คือต้องสูงขึ้นไปจะไม่ใช่การขยายหน้าด้านกว้างของหน้าบ้านอะไรเงี้ยเนี่ยต่อมาทีนี้อินเดียก็จะมีหินเก่าเนี่ยนี่อันนี้เป็นอารยธรรมลุ่มแม่น้ำสินธุอย่างอักษรในลุ่มแม่น้ำสินธุเนี่ยยังไม่มีใครอ่านได้เนี่ยก็จะมีมันคือเจริญมาก่อนแล้วจนกว่าจนกระทั่งมีชาวกรีกเนี่ยรู้จักพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ใช่ไหมพระเจค้ราับอเล็กซานเดอร์เนี่ยไปพ่ายแพ้สงครามตอนที่ไปที่ที่อินเดียนะด้วยเหตุด้วยการที่ไปเสร็จแล้วก็เกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วก็มีอหิวาตกโรคไงนะแล้วก็พอมีโรคหาแพร่ปุ๊บก็ไม่ไหวแล้วก็การต่อสู้ที่ยาวนานมามากจนทหารนี่อ่อนแอมากแล้วนะฉันไม่ได้เจอลูกเมียมากี่ปีแล้วอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำให้พ่ายแพ้นะนี่อันนี้ก็จะเป็นประวัติศาสตร์อินเดียก็จะมีสมัยโบราณอันนี้ก็คือสมัยพระเจ้าอโศกเนี่ยราชวงศ์มอริยะก็จะมีอันนี้เขาเรียกหินเขาเรียกโตรณะเนี่ยอันนี้ทัชมาฮาลพระเจ้าชาเตหันเจหันเนี่ยนี่ลูกศิษย์ไปเรียนที่อักราคือที่นี่เลยคือที่นี่เลยเนี่ยแล้วก็ครับทีนี้การสรุปเนี่ยช่วงเวลายุคสมัยของโลกตะวันตกอันนี้ก็จะมีเรื่องประเด็นตัวอย่างเวลานะและยุคสมัยของอินเดียโอเคเฮ้ยอันนี้สองรอบแล้วเหรอยังไม่ได้อันนั้นเลยยังไม่ได้ลองทำแบบฝึกหัดเลยเย้โอเคมาลองดูแบบฝึกหัดสักนิดนึงข้อสอบประวัติศาสตร์สากลข้อสอบอ้าวเดี๋ยวเบรกก่อนก็ได้เบรก6 นาทีเนาะนะแล้วก็มาทำข้อสอบเรื่องประวัติศาสตร์สากลแล้วก็มันตัดก็ตัดไปเลยนะแล้วเข้าใหม่โอเคได้โอเค